สงขลาจังหวัดน่ารักภาคใต้ที่เราอยากให้คุณเดินทางไปเที่ยวสงขลากันสักครั้งโดยเฉพาะตัวเมืองสงขลาตัวเมืองเก่าที่ผสมผสาน3วัฒนธรรมนั่นคือไทยจีนและมุสลิมที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ชิวไปไหนจะพาไปเที่ยวสงขลาผ่านจุดเช็คอินที่พักที่กินที่เที่ยวสงขลาสัมผัสความน่ารักของเมืองเก่าสงขลามาออกเดินทางตามไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยที่เที่ยวสำคัญขึ้นชื่อของสงขลานั่นก็คือหาดสมิลาค่ะหาดทรายสีขาวละเอียดที่ทอดยาวกว่า8กิโลเมตรขนาบด้วยแนวทิวสนสุดร่มรื่นโดยบริเวณแหลมสมิลานั้นมีประติมากรรมนางเงือกทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสงขลานั่งสางผมอยู่บนโขดหินด้านหลังคือก่อหนูก่อแมวนางเงือกทองนั้นมีอายุราว50ปีแล้วค่ะเคยโดนทำลายจากเหตุการณ์ไม่สงบปัจจุบันแม่นางเงือกกลับมาสวยตามเดิมใครมาสงขลาอย่าลืมมาแชร์ภาพสวยๆกับนางเงือกกันนะคะและบริเวณริมหาดสมิลายังมีประติมากรรมหนูแมวซึ่งเป็นที่มาของตำนานเกาะหนูเกาะแมวที่ว่ากันว่าพ่อค้าชาวจีนที่มาค้าขายที่สงขลาได้ซื้อหมาแมวขึ้นเรือสำเภามาด้วยหมากับแมวอยากหนีกลับบ้านเลยออกอุบายให้หนูไปขโมยดวงแก้ววิเศษที่ทำให้ไม่จมน้ำจากพ่อค้าพอทั้งสามได้มาก็ว่ายน้ำหนีหนูอมดวงแก้วเอาไว้แต่นึกขึ้นได้ว่าถ้าถึงฝั่งหมากับแมวต้องแย่งเอาดวงแก้วหนูเลยว่ายน้ำหนีทำให้ดวงแก้วหล่นจากปากหนูกับแมวหมดแรงจมน้ำตายกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวส่วนหมาว่ายขึ้นฝั่งได้แต่ขาดใจตายกลายเป็นเขาตังกวนส่วนดวงแก้วที่หล่นจากปากหนูก็กลายเป็นหาดทรายแก้วขาวละเอียดมาย้อนวันๆไปในสมัยเรียนไปขานชื่อที่วงเวียนเช็คชื่อกันค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำเมื่อมาสงขลาที่ใครมาก็ต้องมาวนรถพร้อมขานชื่อตัวเองและพูดว่ามาค่ะซึ่งจริงๆประติมากรรมวงเวียนเช็คชื่อนั้นคือประติมากรรมคนอ่านหนังสือตั้งอยู่สุดถนนชลาทัศน์สร้างโดยอาจารย์มนตรีสังมุสิกานนท์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของคนในสงขลาแต่ต่อมากลายเป็นความเชื่อที่วัยรุ่นชาวสงขลามักจะมาตะโกนชื่อตัวเองกันที่วงเวียนแห่งนี้เราเรื่องประวัติเกาะหนูเกาะแมวและเขาตังกวนไปแล้วเราจะพาไปเที่ยวเขาตังกวนกันค่ะจุดชมวิวของเมืองสงขลาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ105เมตรแต่ไม่ต้องเดินให้เมื่อยนะคะเพราะมีบริการลิฟต์ที่พาเราสู่ยอดเขาได้เลยแต่ถ้าใครอยากออกกำลังกายก็มีบันไดให้เดินขึ้นไปด้วยค่ะด้านบนเขาตังกวนประดิษฐานพระธาตุเจดีย์หลวงอายุเก่าแก่คู่เมืองสงขลามากกว่า200ปีและบริเวณรอบเจดีย์จะแบ่งเป็น6ซุ้มประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายได้แก่พระสยามเทวาธิราชพระพรหมหลวงพ่อทวดองค์พระบรมรูปรัชกาลที่5และพระพุทธชินราชให้เราได้สักการะบูชาพร้อมชมวิวตัวเมืองสงขลาที่ขนาบสองข้างด้วยทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยสวยงามประทับใจมากๆค่ะจากจุดชมวิวบนเขาตังกวนแนะนำให้เดินลงบันไดมานิดนึงค่ะแล้วคุณจะพบกับพลับพลาที่ประทับรัชกาลที่4หรือศาลาพระวิหารแดงศาลาแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวนตัวศาลาสร้างในแบบสถาปัตยกรรมยุโรปก่อด้วยอิฐถือปูนทาสีแดงและขาวหน้าบานประดับลายปูนปั้นรูปช้างสามเสียนภายใต้พระมหามงกุฎเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆพร้อมกับยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไปด้วยในตัวห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะและจากจุดนี้คุณสามารถเดินบันไดลงไปด้านล่างได้หรือจะเลือกเดินไปขึ้นลิฟต์กลับไปด้านล่างก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นมาเดินถ่ายรูปสวยๆกันที่สตรีทอาร์ตเมืองเก่าสงขลาซึ่งทางเทศบาลนครสงขลาร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเนรมิตอาคารเก่าคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุเกสซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2462อายุ96ปีบริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนรามันเขตเทศบาลนครสงขลาบอกเล่าเรื่องราวของเมืองสงขลาถ่ายทอดการอยู่ร่วมกันของคนไทยจีนมุสลิมได้อย่างสวยงามเลยล่ะค่ะภาพสตรีทอาร์ตเหล่านี้จะกระจายตัวอยู่บนถนนนางงามถนนนครในและถนนนครนอกสามารถปั่นจักรยานออกตามหาได้เลยค่ะ
อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวย่านเก่าสงขลากับโรงสีแดงหับโฮหินอดีตคือโรงสีเก่าแก่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาที่เริ่มกิจการในปีพุทธศักราช2457โดยรองอำมาตย์ตรีขุนราชกิจการีหรือจุนเลี้ยงลิ้มสาวพลึกคำว่าหับโฮหินเป็นภาษาฮกเกี้ยนมีความหมายว่าความสามัคคีความกลมเกลียวความเจริญรุ่งเรืองซึ่งแต่ก่อนที่นี่ถือเป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่ผลิตข้าวสารให้คนสงขลาและในจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงยังส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเช่นปารักและอีโปในมาเลเซียอีกด้วยค่ะแต่ต่อมาเมื่อโรงสีขนาดเล็กเพิ่มขึ้นก็ทำให้จำนวนข้าวเปลือกลดลงโรงสีแห่งนี้เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงน้ำแข็งและท่าเทียบเรือประมงในเวลาต่อมาปัจจุบันโรงสีแดงหับโฮหินแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ซ่อมแซมจนได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2554ประเภทอาคารพาณิชย์จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และกลายเป็นอุทยานการเรียนรู้บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาและเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยู่เสมอใครที่อยากมาถ่ายรูปชิคๆพร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวของเมืองสงขลาสามารถเข้ามาชมได้ฟรีเลยล่ะค่ะพามาเช็คอินคาเฟ่สุดน่ารักที่ชื่อว่าสงขลาสเตชันร้านคาเฟ่ใจกลางเมืองเก่าสงขลาที่เหมาะกับการมาจิบกาแฟทานขนมดื่มด่ำกับภาพชีวิตชาวสงขลาพร้อมกันนั้นยังเป็นร้านที่มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆเพียบเลยล่ะค่ะใครมาสงขลาก็อย่าลืมแวะมากันนะมาเที่ยวสงขลากันแล้วก็อย่าลืมแวะมาชมเรื่องราวประวัติเมืองสงขลาพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆกันค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาอาคารสีแดงขาวเก่าแก่อายุ100กว่าปีผสมผสานศิลปะจีนและตะวันตกตั้งอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าสีเขียวซึ่งที่นี่เดิมคือคฤหาสน์ของพระยาสุนทรานุรักษ์หรือเนตรณสงขลาผู้ช่วยราชการเมืองสงขลาต่อมาได้ถูกใช้เป็นสถานที่ของหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นใช้เป็นที่พำนักและว่าราชการของพระยาวิจิตรวรศาสตร์ข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลาใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราชและเป็นศาลากลางจังหวัดตามลำดับจนเมื่อปีพุทธศักราช2516ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารนี้ให้เป็นโบราณสถานและปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาจนมาถึงปัจจุบันตัวอาคารจะแบ่งเป็น2ชั้นค่ะโดยเป็นการออกแบบสไตล์สถาปัตยกรรมจีนซานเหอย้วนโดยออกแบบให้มีอาคารล้อมลานกลางบ้านเอาไว้ทั้ง4ทิศตรงกลางเปิดพื้นที่โล่งเพื่อให้ลมเข้าใครเป็นสายถ่ายรูปหรือสายสถาปัตย์มาที่นี่รับรองฟินแน่นอนค่ะส่วนสายประวัติศาสตร์ก็ยังได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวเมืองสงขลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันอย่างเต็มอิ่มจากนั้นไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกันค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนนางงามตำบลบ่อยางจังหวัดสงขลาโดยสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลาแห่งใหม่ที่บ่อยางในปีพุทธศักราช2385ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีนเป็นการรวมคติของไทยและจีนเข้าด้วยกันภายในประดิษฐานหลักเมืองและเจ้าพ่อหลักเมืองเซ่งหงเหล่าเอี้ยเทพคุ้มครองเมืองตามความเชื่อของคนจีนและใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมไปลองประสบการณ์ทานก๋วยเตี๋ยวใต้โรงงิ้วร้านก๋วยเตี๋ยวสุดอันซีนของเมืองสงขลาโดยตัวร้านจะตั้งอยู่ใต้โรงงิ้วใครที่มาทานในร้านก็จะต้องมุดใต้ถุนโรงงิ้วไปนั่งกินค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสร้อนๆกลิ่นหอมอร่อยพร้อมกันนั้นยังมีลูกชิ้นหมูให้สั่งมาทานกันอีกด้วยค่ะใครอยากสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่แบบนี้ก็ไปลองกันเลยมาเดินเล่นบนถนนนางงามกันต่อค่ะบนถนนเส้นนี้ก็เต็มไปด้วยร้านอร่อยเด็ดมากมายของเมืองสงขลาเช่นร้านที่เราจะพาไปทานกันวันนี้นั่นก็คือร้านเกียรติฟ่านโกยาวซึ่งเป็นร้านข้าวสตูเจ้าแรกในสงขลาเปิดให้บริการมา80กว่าปีซึ่งข้าวสตูเกียรติฟ่านนั้นเป็นอาหารที่ผสมผสาน4ชนชาติได้แก่อังกฤษอินโดนีเซียจีนไทยมีการปรับปรุงสูตรให้มีรสชาติเฉพาะตัวโดยใช้กะทิแทนเนยมีเมนูให้เลือกทั้งสตูหมูสตูไก่เครื่องในตัวสตูตุ๋น3ชั่วโมงน้ำซุปหอมมากๆค่ะรสกลมกล่อมเวลาทานจะทานคู่กับน้ำจิ้มที่ใส่กระเทียมกับพริกรสเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเผ็ดๆนิดๆบอกคำเดียวว่าเลิศและยังมีหมูแดงหมูกรอบ
ที่กรอบนอกแทรกมาเนื้อนุ่มจิ้มกับน้ำจิ้มแถมร้านนี้ยังมีไฮไลท์เด็ดคือซาลาเปาลูกบิ๊กไซส์ไส้หมูไข่ต้มไส้ครีมและถั่วดำลูกละ35บาทส่วนไซส์กลาง20บาทแต่เขาจะเริ่มขายตอน10โมงเช้านะคะใครแวะมาสงขลาอย่าลืมมาชิมกันได้เลยทานข้าวกันแล้วมาต่อกันที่อาหารหวานกันบ้างค่ะกับร้านจิ่นกล้วยหยวนหรือร้านไอติมยิวเปิดขายมากว่า85ปีพอเข้ามาในร้านก็เจออาม่าเจ้าของร้านรุ่นที่2ที่ยิ้มทักทายพร้อมกับการสารวนตักไอศกรีมวานิลาด้านในถังราดด้วยไข่แดงสดและโรยด้วยผงโกโก้กลายเป็นไอศกรีมไข่แข็งหอมมันหวานน้อยทานถ้วยเดียวไม่เคยพอค่ะมีให้เลือก2ราคาถ้วยเล็ก20บาทและถ้วยใหญ่25บาทนอกจากนั้นยังมีกล้วยหอมลูกละ4บาทที่ช่วยเพิ่มความอร่อยได้อีกด้วยถ้ามาสงขลานอนที่ไหนดีเราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะบ้านในนครที่พักเล็กๆที่มีห้องพักให้เลือก6ห้องและแต่ละห้องตกแต่งไม่เหมือนกันเลยค่ะเจ้าของที่พักแห่งนี้คือพี่ดนัยโตเจอดีตลูกเรือสายการบินที่ผันตัวมาเปิดที่พักเล็กๆแห่งนี้บนถนนนางงามโดยอาคารหลังนี้เป็นบ้านเก่าของพระนิเทศโลหะสถานนักภูมิศาสตร์ชาวศรีลังกาที่เดินทางเข้ามาสำรวจเมืองแรกในภูเก็ตช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พี่ดนัยได้นำมารีโนเวทใหม่ตัวห้องพักแต่ละห้องตกแต่งไม่เหมือนกันเลยค่ะสีสันสดใสผสมผสานของเก่าที่นำมาตกแต่งให้ออกมาเป็นห้องสไตล์วินเทจเก๋ไก๋น่านอนมากๆอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดเมื่อมาสงขลานั่นก็คือสะพานตินสุรานนท์ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโดยตัวสะพานจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะคือช่วงที่เชื่อมต่อตัวเมืองสงขลากับเกาะยอและจากเกาะยอไปสู่อำเภอสิงหนครมีความยาวรวม 2,640 เมตรก่อสร้างขึ้นในสมัยพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใครมาเที่ยวสงขลาก็ลองแวะมาขับรถกินลมชมวิวบนสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในเมืองไทยกันดูนะคะจากตัวเมืองสงขลาข้ามสะพานตินสุรานนท์มาที่เกาะยอเราก็จะได้พบกับพระนอนองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณปลายสะพานค่ะที่นี่คือวัดแหลมพ้อวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสงขลาใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็ต้องสังเกตเห็นองค์พระปางสายญาติองค์ใหญ่นอนตะแคงขวาโดยบริเวณพระบาทมีสัญลักษณ์มงคล108สลักอยู่ภายในวัดยังมีพระอุโบสถเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสงขลาเจดีย์พระพุทธรูปปางมารวิชัยให้เราได้สักการะอีกด้วยค่ะที่สุดท้ายที่เราจะพาเพื่อนๆมาเช็คอินนั่นก็คือร้านอร่อยเด็ดวิวดีที่ห้ามพลาดในเกาะยอจังหวัดสงขลากับร้านมหัศจรรย์เกาะยอร้านอาหารทะเลวิวหลักล้านที่ทำสะพานและแพยื่นไปในทะเลสาบสงขลาทำเลของร้านตั้งอยู่ตรงจุดที่พระอาทิตย์กำลังลาขอบฟ้าแบบพอดีพอดีเลยค่ะและยังมีมุมมากมายให้ถ่ายรูปอีกเพียบส่วนเมนูเด็ดที่ต้องมาทานที่ร้านนี้ก็คือเมนูปลากระพงที่เขาว่าปลากระพงเกาะยอนั้นอร่อยที่สุดในโลกค่ะพอเราได้ชิมแล้วก็เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้อย่างยิ่งเพราะปลากระพงที่นี่เนื้อนุ่มฟินอร่อยมากๆค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูซีฟู้ดสดๆอาหารใต้แบบร่อยแรงให้เลือกทานกันเยอะมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะฮาฟจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา